เย่เย่เย่สวัสดีครับพบกับแสบนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่า Creative Waste นะครับน่าจะเป็นชื่อนี้แหละนะฮะก็เป็นเกมคล้ายๆ Minecraft นะครับที่กราฟิกสวยมากและมีมอนสเตอร์ มีมอนสเตอร์หลากหลายชนิดนะครับก็เหมือนกับ Minecraft Version Update นะครับก็ตอนนี้ในเกมเป็นเวลา7โมงครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวนะยังไงนะสองกดสองงงพอใช้มืออย่างนี้ได้เลยเหรอก็นะฮะเกมนี้ก็พี่ฝ่ายเขาแนะนำมานะครับบอกว่าเนี่ยเป็นเกมคล้ายๆ Minecraft แต่ว่ากราฟิกสวยกว่ากราฟิกสวยจริงอ่ะแต่แบบไม่ไหวอ่ะแล้วก็เห็นพี่ฝ่ายบอกว่า จุดเด่นของเกมนี้นะฮะคือมอนสเตอร์โหดกว่าMinecraft นะครับเหมือนแบบว่าได้อารมณ์ผจญภัยมากกว่าอะไรประมาณนี้ป่ะก็เลยมาลองเล่นให้ดูกันตอนนี้เป็นเกมฟรีนะครับก็ไม่เสียตังค์เนาะด้วยกราฟิกขนาดนี้ไหนลองหวดดิเอ๊ะอ๋อต้องกดเลข2ทีไปกดค้างได้เลยอะไรกดที่ขวาเฮ้ยอะไรทำไมโอ้ยเรียกพวกเหรอเหมือนเราไปตีลูกมันเหรอดีมีหลอยเฮ้ยทำไมมันโหดจังวะเลือดเนี่ยครับมันจะผมมีหลอดเลือดแดงๆนะหลอดตอบแดงๆนี่คือหลอดเลือดใช่ไหมไม่ต้องโหดมาไม่ปกติมันในเกมมอนตอนแรกๆมันต้องไม่โหดอยู่วะนี่โหดมากเลยนะกระตุกด้วยนะคือแบบเกมนี้กราฟิกมันกราฟิกแรงมากเลยนะครับเฮ้ยโหดจังอ่ะเอ้ยตายตั้งแต่แรกนี้ไม่สนุกนะโอ้ยมีกาดด้วยอ่ะโอ้ยโอ้ยตกกระเด็นเลยอ๋อกด F ได้เลยเหรออะไรเนี่ย4 pick select as root quickly mouse button กดคลิกขวานะฮะเลือกไปที่ไอเทมนะครับแล้วกดคลิกขวาก็จะวางได้เลยเนาะถูกกับกดคิวนี่อะไรเนี่ยคราฟของอะไรเนี่ยคราฟสวอร์ดใช้ Y Fall on the Soften Use to Craft Sunfadeอะไรเนี่ยครับคิวแอดบูสต์มายนิ่งเซลนี่หรอบูสต์มายนิ่งเซลดิสพาวเวอร์เซลเบิร์นบูสต์ทูเกตอะลิตเติ้ลมอร์เหมือนจะช่วยในการถ้าเกิดทำแล้วเหมือนจะแบบว่าไอ้นี่ไวขึ้นมั้งอะไรอะเก็บต้นไม้ไวขึ้นอะไรอย่างนี้ปะเพราะมันเขียนว่าเบิร์นอะไรมันมีบอกด้วยว่าเราได้อะไรขวานครับนี่ครับผมได้วายมาแล้วนะครับนั่นก็คือถาวันนะครับแค่นี้ก่อนละกันกดคิวแล้วผมต้องการเห็ดเดี๋ยวผมทำนี้ก่อนย้ายมาอยู่นี่อะไรเนี่ย Toss stone his tea to teleport at วางใกล้ก่อนแล้วกันไม่ต้องใช้หรอกก็มีบูสเซอร์วอร์ดแล้ว
การเห็ดต้องการเห็ดคือเราต้องหาเห็ดใช่ไหมเอาได้ไงสีแดงๆได้ปะนะฮะคือถ้าเกิดเป็นตามไม้คาบอย่างเงี้ยมันก็เห็ดจะอยู่ในถ้ำใช่ไหมก็เกมนี้ก็เห็ดก็อยู่ใต้ต้นไม้นะฮะเหมือนเกมมันสมจริงกว่าปะไม่รู้สิคาบคาบได้แล้วแล้วไงต่ออะไรเนี่ยอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยสโตนไมนิ่งเซลอะไรอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยสโตนสแลบอะไรปะคือของมันเยอะมากเลยอะครับสโตนextractor use extract or node อะไรวะมันให้11เทเลพอร์ตเหรอคือยังไงอ๋อคือกำหนดว่าอารมณ์ประมาณแบบว่าให้สร้างบ้านไว้ถ้าเกิดตายก็เกิดตรงนี้อะไรอย่างนี้ป่ะนี่มีอะไรอ่ะ Red Flower อุ้ยน้ำผึ้งน้ำผึ้งเดี๋ยวผมต้องสูบไหมครับทำไมมันไม่ถูกสูบจังวะเรียบร้อยนะฮะมีแว็กงั้นก่อนอื่นเลยก็สร้างบ้านก่อนละกันเนาะก็สเต็ปเอาเป็นสเต็ปโคตรไม้คราฟเลยละกันนะฮะนั่นก็คือการขุดดินอยู่นะครับเราจะใช้สเต็ปไม้คราฟในการมาอยู่เกมนี้เหมือนกันนะฮะนี่แล้วกันง่ายๆก็ขุดดินไปเลยนะฮะเผื่อจะมีนี่ด้วยเผื่อจะได้เควสนั่นน่ะเควสอะไรอ่ะมีที่ให้หาหินอ่ะเออนั่นแหละเจอไหมเนี่ยหวังว่าคงไม่มีอะไรถล่มนะอะไรอ่ะบาวมัดลูมเห็ดหรอเฮ้ยไม่มีเห็ดขึ้นใต้ดินนี้เลยอ่ะนะเดี๋ยวนะคือต้องการหินเออคงต้องมีแล้วนะขุดหัวมันมืดอ่ะทำพอร์ตไงอีกอ่ะเกมนี้แบบวิธีการคราฟนี่มันจะแตกต่างกับไมค์คราฟนะปกติไมค์คราฟมันต้องแบบทำไอ้โต๊ะคราฟเบนช์ใช่ไหมอันนี้มันอะไรนะเออคราฟโปรเซสเตอร์เออโอเคเนี่ยหาหินอยู่เนี่ยก็นะฮะสำหรับคนที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วหรือว่าอยากจะหาเกมใหม่ๆเล่นเหมือนไมค์คราฟอะไรอย่างนี้หรือกำลังเบื่อไมค์คราฟก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูได้นะครับยังไงเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่รู้อะไรมากยังไงจดเก่าเคสเฟรมนี้ก่อนละกันโอเคแล้วก็หาหินใช่ไหมเพลงพอไม่รู้ว่าได้ยินหินสาวหรืออะไรหอยเหรอเอาเก็บไม่ได้เชลคือที่เดิมแบบผมต้องหาหินนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมอนเตอร์นะครับเพราะพี่ฝ่ายจริงพี่ฝ่ายเตือนมาแหละว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปตีมอนเตอร์นะอะไรเงี้ยมอนเตอร์โหดนะฮะก็อันดับแรกก็เหมือนมาทำความเข้าใจกับเกมกันก่อนละกันเนาะเพราะผมก็ไม่ค่อยเก่งนะฮะรู้สึกว่าไอตัวของวันนี้ใต้ของผมนี่ต้องใช้คราฟของเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บไปเยอะๆหน่อยละกันเนาะถือว่ามาเก็บไอ้นี่ด้วยทีเดียวเก็บอะไรอะไม้ด้วยทีเดียวนะครับก็ส่วนมอนเตอร์อย่าเพิ่งไปยุ่งมันนะฮะ
เหมือนแบบไอ้วัตถุดิบในเกมนี้มันค่อนข้างเยอะอ่ะแบบยังไงอ่ะมันผมดูแล้วอ่ะดูจากไอ้เนี้ยการคราฟเนี่ยมันน่าจะหลากหลายกว่านะครับอ๋อตะกี้คือเทเลพอร์ตได้เลยคือถ้าเกิดเราเทเลพอร์ตไปก็จะไปอยู่ตรงจุดนั้นใช่ไหมอ๋อคือแบบเหมือนกดกลับบ้านเลยนะใช่ไหมวะเออมันน่าจะประมาณนั้นนะครับอะไรเนี่ยมันเป็นตรงนี้เลยเนี่ยเก็บใบไม้เหรอตูนใบไม้ก็เก็บได้เว้ยเฮ้ยแล้วถ้าเกิดผมแบบเดี๋ยวแล้วผมจะหาหินจากไหนคือยังมันยังไม่มีวิธีทำตอนนี้ไงทำท็อปทำให้หมดเลยแล้วกันเอาทำไมเขาต้องใช้มอสเหรอมอสคืออันที่ผมเก็บตอนแรกเหรอแล้วอะไรดีลากมาใช่ไหมโคลาลอินเดอะโอเชียนโคลาลถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะปะการังปะนะฮะเดี๋ยวผมลองระบบวาร์ปเทเลพอร์ต5วิเราจะกลับไปตรงนู้นเลยใช่ไหมฟึบเฮ้ยแรงวะนะฮะก็เหมือนใน Minecraft นี่เราจะเจอปัญหาที่กลับบ้านไม่ได้ครับอันนี้ก็กดทีเดียวจบเลยครับต้องขุดลงไปลึกใช่ไหมทำไมไฟมันไม่ค่อยสว่างเลยวะโอ้โหคือกราฟิกมันสวยมากเลยผมว่าไม่นี่ไงหินเจอแล้วหินแล้วคือยังไงทำไมฟ้ามันน่ากลัวขนาดนี้เดี๋ยวนะฮะรู้สึกมันไม่ปลอดภัยเออดีเว้ยมันคือหรือว่ามันไม่ต้องคราฟจอบขุดวะปลดล็อกเนาะปลดล็อกจริงแหละเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็วางไว้นี้วางไม่ได้หรอคือต้องวางเป็นเอกเทศหรอวางตรงอ้าวทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวอะไรวะทำไมอยู่ดีเป็นเงี้ย
ำอะไรผิดอุ๊ยอะไรวะอุ๊ยผมมึนแล้วเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวนะนี่ไงเพสเออนี่ไงเพสแล้วทำไมมันดูใหญ่ๆอ่ะย้ายก่อนผมอยากวางมุมอ่ะเออแล้วยังไงกด E เข้าช่องแล้วกด F กดที่ขวาอะไรเนี่ยวันนี้ไงสโตสแลปอะไรนะตะกี้มันใช้อะไรนะอันนี้สโตสแลป2ไม้สโตนกับวูดสแลปใช่ไหมก็ไม่ใช่กดคลิกขวาสโตนสแลป1แล้วก็วูดสแลปวูดสแลป2นี่แล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นนี้ด้วยนะครับนี้ช็อปด้วย2แล้วกันคือยังไงคือถ้าเกิดของที่มันอยู่กับตัวที่จะเอามาคราฟไม่ได้ใช่ไหมคือต้องเอาของมาใส่นี้ก่อนใช่ปะอะไรอ่ะทำไมมันขึ้นเนี่ยคือไงกินได้เหรอทำไมมันมีแสงที่ตัวด้วยอะอะไรเนี่ยฟรีบ็อกอะไรเนี่ยมันคืออะไรซื้อขายอ๋อโหมดเหมือนโหมดคราฟติ้งนะฮะอ๋อนี่คือผมเล่นโหมดไอ้นี่อยู่หรอโหมดครีเอทีฟหรอเก็บตรงนี้ก่อนแล้วก็ยังไงเนี่ยคลิกขวาคลิกขวาอ๋อโอเคแล้วยังไงต่อกดคิวมาฟ็อกอะไรเนี่ยต้องการเบสล็อกต้องการเบสล็อกเดี๋ยวนะผมต้องทำนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยผมต้องใช้ดอกไม้ด้วยเหรอต้องมีโคเออผมอันนึงก็พอมั้งมันเหมือนโต๊ะปะอะไรอ่ะ Made in crafting menu use to extract all form all node all node แปลว่าอะไรวะPlace on all node to use วางบนแร่เหรอต้องวางบนแร่ก่อนด้วยเหรอถึงจะใช้ได้อะไรวะคือจริงๆผมอ่อนภาษาอังกฤษนะครับผมพูดเลยอะไรเนี่ย can be read อะไรวะเดี๋ยวค่อยอ่านต้องทำอันนี้ก่อนขุดหินใช่ไหมหาโคหาเราต้องไปเดี๋ยวผมไปหาดอกไม้ก่อนหาชิปหายมืดทำไงดีวะขุดนี้ก็ได้ต้องลงไปอีกปะถึงจะเจออะไรนี้ปะเสียงมันหลอนน่ะโหยุงกัดก็เวลาที่ผมเล่นตอนนี้คือเที่ยงคืนนี่ไงเบสล็อกแต่คือยังไม่ได้นี่เลยยังไม่ได้แร่เลยแล้วน้องจะหาแร่จากไหนหรือยังไงหรือเผาได้หรือต้องทำอันนี้ก่อนนี้ใช้อะไรนี่ก็ใช้เบสล็อกอีกอ่ะก็คือยังไงก็ต้องมาอันนี้
ต้องหาแร่ถ่านก่อนใช่ไหมไม่งั้นยังทำเตาเผาไม่ได้ใช่ไหมแล้วคือเตาเผาใช้เบสล็อกโอ้ยุงกัดคือผมกดมั่วมากเลยครับอะไรอ่ะคือทำอะไรไม่ได้เลยใช่ปะคือต้องขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแร่หรออ่าๆลองขุดดูลองขุดดูอ่ะเนี่ยก็เบดล็อกแล้วอ้าวแล้วก็ติดเบดล็อกแล้วจะยังไงแล้วโออยู่ไหนเฮ้ยปกตินี่ถ้าเป็นไม้ขามนี่คือแบบเจอไปแล้วนะโหนี่ขุดไม่เป็นระเบียบแล้วเนี่ยนี่เป็นล็อกหมดแล้วคือจริงๆมันก็เกมมันเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ยังไงอ่ะเหมือนมันเหมือนเกมมันครับข้ามขั้นไม่ได้อ่ะครับชาตินี้จะเจอไหมเนี่ยจะเจอฐานหินให้ท่านผู้ชมได้ดูไหมเนี่ยหรือยังไงหรือมันวางที่นี้ได้เลยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เฮ้ยแล้วหินล่ะมีแร่จะหาแร่จากไหนเนี่ยนี่ขุดมาเจอไปหินเนี่ยครับท้องฟ้าสวยมากนะครับจริงๆมันถ้าผมไม่ปรับกราฟิกโลมันก็คงจะสวยกว่านี้แหละกระโดดได้2บล็อกใช่ไหมเออคือไงแล้วผมต้องแล้วผมจะหายังไงวะปูผมไม่ยุ่งนะปูนี่เดี๋ยวตรงนี้มีอุ้ยอะไรวะเอ้ยทำไมอ่ะอะไรเนี่ยอุ้ยตายเลยนี่ทำไมมันโหดจังอ่ะอะไรเนี่ย Find Death Status to Recourse Lost Item มี Lost Item ด้วยเหรอขึ้นตรงนี้ใช่ไหมมีแผนที่อยู่ข้างบนด้วยโอ้โหไม่ขึ้นไปเสานี้เลยวะโอเคไหนลองกระจอกเฮ้ยได้เลเตอร์ได้โบนไปคลิปต้นชาร์ดเฮ้ยออนยูออนยูไว้หรืออุ้ยไม่สู้ว่ะเนี่ยตัวดำๆนี่มันโหดอ่ะมันดุอ
อุ้ย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 จะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยอย่าเพื่อนอย่าอุ้ยไม่ใช่มันตีไก่กังวะตายสองรอบแล้วเนี่ยผมนี่หาสเตตุสเลยครับอะไรอ่ะคือไอ้พวกตัวสีดำๆนี้มันเหมือนซอมบี้ปะโอ้ไม่โหดอ่ะเกมมันโหดมากเดี๋ยวตัวนี้แน่นอนต้องห่วยตัวนี้ตายครับพูดเลยอะไรวะกลัวแล้วอย่าตีไกลอ่ะVivo อะไรวะเริ่มท้าแล้วโอเคผมต้องการมอสด้วยร้อยเบสฟาวเวอร์ได้แล้วต่อไปก็หาแร่ยังไงทำไมมันอย่างเงี้ยโหโคตรมืดเปลืองเนี่ยไม่มีแร่ยังไงไอ้ที่ขุดไม้นี่ก็จะหมดแล้วด้วยนี่ไงสโตนอะไรเนี่ยต้องการมูดแล้วก็ต้องการเชือกแล้วเชือกทำยังไงต้องไปโต๊ะคราฟใช่ไหมแล้วอะไรเนี่ยนี้กินได้ไหมเนี่ยกินได้ด้วยเยี่ยมโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะดันเจี้ยนเหรอโอ้ยเชี่ยเอ้ยเชี่ยโลนแล้วกูอุ้ยโอ้ยตายสาบแล้วโหดจังวะทำเชือกไงผมของหายหมดเลยโอ้ยตะกี้มันคือเรียกพวกใช่ไหมโอ้ชัดเลยชัดชัดเจนไอ้ตรงนั้นที่ตายก็ปล่อยมันของไอ้ของตรงนู้นเรายังไม่สำคัญมากนะครับตรงนู้นอะไรเนี่ยคือตอนนี้ต้องการแค่ผ่านหินเดียวถ้าผมตายอีกรอบนึงเดี๋ยวผมขอหยุดเกมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคือมันโหดจริงอ่ะเกมนี้รู้สึกว่าต้องหาเพื่อนมาเล่นแล้วอุ๊ยโอ๊ยอะไรเป็นเห็ดแดง
ัวปูตะกี้มันเรียกพวกอะครับมันก็เลยแบบลำบากหน่อยอะไรอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะอะไรอะมอนเตอร์เหรอแบบนี้ก็มีเหรอเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วใช่แน่นอนนี่ไงมันบอกว่าให้ใช้นี้แล้วผมทำมาเดียวผมได้อีกอันวะยังไงเขาใช้หนึ่งอันต่ออุ้ยเฮียอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ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 ไม่เอาไม่เอาอุ้ยทำไมมีไฟด้วยอ่ะเอ้ยไม่เอาไม่ตายอุ้ยเฮียเออเสียดายอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปเอาถ่านหินตรงนู้นก่อนเดี๋ยวพอได้ถ่านหินปุ๊บผมกดคีย์แล้วรีบกลับเลยโอ้ยไรย่าไรย่าเริ่มเครียดผมว่าเกมนี้มันเล่นคราฟไปวันๆแบบไม้คราฟไม่ได้แหละเหมือนกับว่าเราต้องหาชิ้นส่วนมอนเตอร์มาทำอาวุธนั่นนู่นนี่ด้วยเพราะว่าผมดูจากไอ้รีซีฟของอาวุธที่เราต้องใช้อ่ะครับมันมีแบบเหมือนต้องการชิ้นส่วนมอนสเตอร์ตัวนั้นมาทำมานั้นอย่างไอ้ดาบหินที่ผมไปตะกี้นะฮะตาสว่างเนี่ยอีกแล้วอ่ะคือเดี๋ยวมันตายเองใช่ไหมมันตายเองเว้ยรีบเลยเทคออกแล้วก็ยังไงกดทีไงทีแล้วไงทีแล้วไงทีแล้วก็เทเลพอร์ตไงรอ5วิไงพอครบ5วิแล้วกลับเลยไงงึบโอเคกลับแล้วแล้วไงต่อกลับแล้วนี่คือไม้คุ้มใช่ไหมเล็กๆที่เตียนเนี่ยอะไรเนี่ย Keep the world dangerous ครับกูรู้แล้วว่ามันเด็กจะรัดอ่ะมึงเตือนช้าไปแล้วตายมากี่รอบแล้วเนี่ย 4-5 รอบแล้วนี่สำคัญนะครับสองดอกโอเคกลับได้แล้วก็กลับไม่ยุ่งเดี๋ยวลงทางกดทีเทเลพอร์ตดีผมชอบโหมดนี้ต่อให้หลงทางไงเราก็กลับบ้านได้แล้วยังไงกดขวาไงขวาแล้วใกล้
้ไม้ดวนต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไม้อะไรก็ได้ปะผมชอบไม้นี้นะครับไม้ขาวจริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆมันมีมอสด้วยก็ไหนๆมอสก็มีแล้วก็เลยเอามาเลยแล้วก็ลงตรงนี้ใช่ไหมบ้านผมมีไหมฮะเฮ้ยนี่โอเคอันนี้เหมือนไม่ใช่บ้านอันนี้เขาเรียกว่าที่ซุกหัวกดคิวไปใช้อีอะไรอะไอปูอะปูปูใหญ่ปูใหญ่ปูตัวใหญ่สามอันนะครับรอยกันหนึ่งบ่งบอกว่าเราตายสเปกัสโอเคแล้วยังไงแล้วยังไงทำได้เลยไหมทำเลยทำแล้วนี่เก็บไว้ก่อน
ันนี้อะไรนะอะไรฟ็อกฟ็อกอันนี้คือเราจะทำให้มันดีขึ้นอันนี้คือเชื้อเพลิงใช่ไหมอันนี้เรามาทำเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้โอโอเคโอเคหมายถึงว่าปูเล็ก3อันปูเล็ก3อันได้เปิดปูเปิดปูใหญ่อันนึงแต่ว่ามันต้องผ่านการเผาก่อนถึงจะเป็นปูใหญ่โอเคเราเข้าใจเพราะฉะนั้นเราไปล่าปูหรือว่าเราควรจะล่าปูเล็กปูเล็กอย่างนี้เราไม่ต้องไปไกลแล้วทำอันนี้ก่อนทำดาบหินก่อนพอทำดาบหินปุ๊บเราก็จะตีตัวไหวขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็เรียกไม่มีใครมาไม่มีใครมาใช่ไหมเยี่ยมเดี๋ยวอันนี้ใช้ยานโอ้ใช้ปูใหญ่3อันเลยว่ะแสดงว่าใช้ปูเล็ก9ตัวมีอะไรอ่ะอะไรจุดสีฟ้าเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้อะไรกระพริบขึ้นมาข้างบนได้อ่ะเฮ้ยทำไมตะกี้มันโง่อ่ะอู้ตายอุ
อยากได้ดาบใหม่อยากได้ดาบใหม่เออผมจะตายอยู่แล้วแกกลับบ้านเลยกลับบ้านจะมืดแล้วรวมเป็นอันใหญ่ได้เยี่ยมแล้วนี้เอาคราฟได้เลยแล้วอะไรเนี่ยออฟซิเดียนโอ้โหมันจะแอดวานไปแล้วอันเนี้ยเมเตอร์โอเคครับทำหนังแล้วอันนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยหรอเรายังใช้คราฟไม่ได้ใช่ไหมกดคิวเฮ้ยผมว่าผมเริ่มสนุกกับเกมนี้แล้วอะอะไรอะไวส์เบคอนกลาสแล้วกลาสต้องใช้ทรายใช่ไหมกลาสต้องใช้ทรายไวส์เบคอนสโตนล็อตสโตนล็อต4อันโอเคตัวล็อต4อันงั้นก็เอาสแลบทำแล้วกันเนาะตัวล็อต4อันใช่ไหมแล้วก็ไปขุดทรายขุดทรายขุดทรายน่าจะพอนะจะลองทำให้หมดทุกอันก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละอันนี้ใช้อะไรยังไงนี่ไงแล้วก็นี่ไงฟอกไปดีทำทีเดียวได้4อันเลยวะอันนี้ใช้กี่อันนะล็อกได้แล้วได้แล้วแล้วก็คาไปดีเจอวัตถุดิบใหม่ๆอะไรเงี้ยมันจะปลดล็อกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อมาทำนี้แล้วกันเนาะเทอร์มิ่งนี่ไอ้นี่บอกว่าเหมือนเอาไว้เนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าเอาไว้อะไรอ่ะทำยาปะเครื่องบดอะไรนี้ปะเฮ้ยทำไมขึ้นได้ดีวะตรงนี้เออเอ้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เฮ
ที่ผมเล่นมาชั่วโมงแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคนะฮะก็เดี๋ยวแสบขอเลิกเล่นนะตอนนี้ก่อนละกันเนาะก็ไม่รู้ว่าคลิปต่อไปจะมาเมื่อไหร่นะครับก็ผมจะพยายามลงให้เร็วที่สุดละกันเนาะคือจะพยายามเล่นให้บ่อยขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวแนวจะล้างซะก่อนนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับก็หวังว่ายังจะติดตามและรับชมกันอยู่เนาะขอบคุณที่รับชมและก็เดี๋ยวมาดูผมตายแล้วก็มาดูผมเล่นเกมใหม่ๆนะครับลองหวนนี้ดูนี่จะไหวคือพวกนี้สรุปแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นซอมบี้มอนสเตอร์อ่ะครับคือที่ผมเดาอ่ะนะตีใครจังวะวิไนท์อ้อเหมือนผมว่ามันเหมือนเป็นแบบปีศาจอะไรเงี้ยแหละนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับชอบหรือมีคำติชมอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเนาะก็แสบไปก่อนแล้วกันเนาะครับไปก่อนแล้วกันเนาะครับคืออะไรวะไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า